เตรียมตัวด้วยความตั้งใจอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์เพื่อจะได้น้อมนึกระลึกเป็นที่พึ่งเพราะที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐนี่หมายถึงที่พึ่งทางใจให้เราทั้งหลายควรพยายามให้ใจของเรามีหลักมีที่พึ่งมีที่อาศัยใจของเราถ้าไม่มีที่พึ่งที่ยึดที่อาศัยแล้วมันจะเลื่อนลอยไม่มีหลักไม่มีที่อยู่จะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เรามีจิตใจเลยการเรามีชีวิตจิตใจเกิดขึ้นในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอย่าให้ชีวิตล่วงไปเปล่าไร้จากประโยชน์เพราะชีวิตของเรานี้อยู่ได้ด้วยความยากความลำบากมีภัยแวดล้อมรอบด้านตั้งแต่เกิดมาตามระดับที่เราทั้งหลายได้พ้นจากภัยอยู่ได้มายาวนานเพียงแค่นี้ถ้าเราไม่ทำประโยชน์ก็ยาวนานไปเปล่าๆหมดไปเปล่าๆเราไม่ได้ทำที่พึ่งทางจิตใจของเราเลยเราทำประโยชน์แต่ส่วนสรีระร่างกายให้มีเนื้อมีหนังให้มีกำลังวังชาอยู่ได้แต่เราสอดส่องพินิจพิจารณาความสุขที่อาศัยเนื้อหนังมังสังร่างกายอันนี้เท่าๆที่เราผ่านมานี่แหละเท่าที่เรารู้นี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพบร่างกายว่าพาหุทุกข้ออยังกายโยพาหุอัตินาโวอยังคือกายอยังกายโยกายนี้ท่านว่ามีทุกข์มากไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขมีโทษมากเพราะอะไรเพราะบุคคลที่มีจิตใจประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นอกุศลมูลก็เพราะมีรูปคือกายอันนี้ตั้งขึ้นมาจึงมีความอยากจึงมีความโลภความโกรธก็ตั้งอยู่บนฐานอันนี้ความโกรธก็ตั้งอยู่บนฐานอันนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายก็จะไม่รู้อะไรเลยสำคัญผิดรู้ผิดเข้าใจผิดดำเนินไปผิดเพราะเราได้ผิดมามากต่อมากแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนที่เราท่องเที่ยวอยู่หาทางออกไม่ได้วนเวียนอยู่ในโลกอันนี้ไม่มีขอบเขตสิ้นสุดไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายหมุนเวียนเป็นวัฏจักรโยดนับร่องนับรอยไม่ท้วนเมื่อเราทั้งหลายได้มาพบปะหนทางอันถูกต้องเป็นนิยานิกธรรมสามารถนำบุคคลผู้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้แล้ว
เราควรยินดีและพอใจตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจและตั้งใจจริงด้วยความเคารพถ้าเราไม่ประมาทมีความเคารพในการปฏิบัติแล้วเราสามารถที่จะรู้ได้เห็นได้จะสงบได้จะบริสุทธิ์ได้เพราะมีผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้เห็นแล้วเพราะมีหลักสูตรที่ให้เราเรียนเรารู้ไม่ใช่ว่าเราหลับตาคลำหาแล้วแต่จะไปเห็นเองพบเองหลักสูตรที่จะให้เราเรียนรู้ตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ทรงแสดงไว้ในสูตรต่างๆเหมือนในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรถ้าสรุปใจความโดยย่อๆแล้วท่านก็ชี้ลงในตัวของเรานี่เองกามสุขขันธิกานุโยคมันก็มีอยู่เต็มในตัวของเราอัตกิลมัฏฐานุโยคกันประกอบตนให้ลำบากก็เปล่าเราก็เคยลำบากมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันก็มีอยู่ในตัวของเราการหมกมุ่นลงไหลอยู่ในกามด้วยสำคัญว่ามีความสุขเราก็ผ่านมาด้วยกันทั้งนั้นยังไม่มองเห็นฝั่งความสุขที่มั่นคงถาวรแท้จริงมีแต่หมดไปเสื่อมไปสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือแม้แต่น้อยเราต้องดิ้นรนเพราะมันหมดไปสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเหลือความสุขประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่มองเห็นว่าเป็นความสุขที่น่ายินดีน่าหลงใหลเพราะเป็นความสุขที่ทรมานจิตใจได้มาด้วยการทรมานได้มาด้วยความลำบากได้มาด้วยความเศร้าหมองด้วยอาศัยความพอกพูนกิเลสให้มีกำลังได้ด้วยอาศัยความโลภอาศัยความโกรธอาศัยความหลงอาศัยความตัณหาความทยานอยากล้วนจะเป็นฝักฝ่ายวัฏจักรให้เกิดความมัวหมองเกิดความเข้าใจผิดมีอยู่ในตัวของเรายาวนานมาแล้วเราทั้งหลายหัวอันสนึกระลึกสอดส่องหาช่องทางเมื่อมีทางที่จะออกได้แล้วเราก็พยายามพิจารณาให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้ละปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ตราบใดเมื่อปัญญายังไม่เกิดยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราจะอยากจะหนีไปก็หนีไม่พ้นไปไม่รอดเพราะไม่มีปัญญาคือตาเป็นเครื่องดำเนินให้ถูกทางได้ไปด้วยความมืดไปด้วยความบอดไม่สามารถจะเดินทางไปถึงไหนเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยธรรมโมปฏิโปพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาฝึกฝนอบรมให้จิตใจนี้ฉลาดให้พ้นจากความมืดความมัวหมองเพื่อจะได้เป็นเครื่องส่องทางออกจากอุปสรรคขัดข้องที่เรียกว่าทุกข์ภัยในวัฏสงสารหลักสูตรที่พระองค์วางไว้ทีนี้พระองค์แสดงต่ออีกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8เครื่องดำเนินให้ได้รู้อริยสัจจะทำอันประเสริฐสัมมาทิฏฐิก็หมายถึงจิตที่มีอยู่แล้วอบรมจิตให้มีความเห็นชอบจิตของเราก็มีอยู่สัมมาสังกัปโปความดำริของเราก็มีอยู่สัมมาวาจา
คำพูดของเราวาจาของเราก็พูดกันรู้เรื่องมีอยู่ทุกคนสัมมากัมมันโตการกระทำทางกายเราก็สามารถที่จะทำได้มีกำลังวังชาเคลื่อนไหวทำการงานเหล่านี้ได้ดำเนินปฏิบัติได้สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพของเราก็เรามีสติปัญญาสามารถที่จะเลี้ยงในทางที่ชอบได้สัมมาวายามะความเพียรพยายามก็มีอยู่สัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีอยู่พร้อมทุกอย่างแต่เรายังไม่ได้ลงมือทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ถ้าเราทำก็ทำได้แรกทำปฏิบัติที่แรกที่สำรวมกายมีกายก็เราสำรวมระวังไม่ไปทำสิ่งที่เป็นโทษเอาใช้กายนี้ให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปฏิบัติแสดงความเคารพกราบไหว้ที่เราทั้งหลายปฏิบัติอยู่นี้เมื่อปฏิบัติไปมันก็ค่อยชำนาญค่อยฉลาดขึ้นค่อยเข้าใจยิ่งความฉลาดจากการประสบการณ์จากการกระทำจากการฝึกฝนเป็นความฉลาดที่แน่นอนและมั่นคงที่ปรากฏขึ้นจากการกระทำของเราเองเราเชื่อในการฝึกฝนของเราเองได้แค่ไหนเพียงไรเราก็รับรองที่เราฝึกได้ถ้าเราไม่ฝึกแล้วใครเล่าจะมาฝึกตัวเราไม่มีใครเลยจะไปฝึกเราได้นอกจากเราฝึกเองอาศัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราตถาคตเพียงแต่ชี้บอกหนทางเท่านั้นการเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะต้องดำเนินจะต้องใช้กำลังของท่านเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องฝึกเราเองปฏิบัติตัวของเราเองช่วยตัวเราเองให้ความรู้ความฉลาดสามารถมีขึ้นในตัวของเราเองที่เราไปไม่ได้เพราะอะไรเราแบกภาระอันหนักมันไปไม่รอดติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดโผฏฐัพพะที่มีอยู่ในที่นี้หาหนทางออกไม่ได้ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของที่เปลี่ยนแปลงจะต้องดิ้นรนหาอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ยังหาทางออกไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนถ้าหากจิตดวงนี้มีช่องทางได้สัมผัสความสุขละเอียดประณีตกว่านี้มีหนทางดีกว่านี้จิตดวงนี้ไม่อยู่เลยจะต้องออกสลัดออกแน่นอนเพราะฉะนั้นควรอบรมจิตให้ฉลาดให้เห็นคุณเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษตามความเป็นจริงให้เห็นคุณประโยชน์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารที่มันสร้างขึ้นสังขารส่วนไหนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันก็แสดงออกไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงเราขาดกำลังคือสติของเราไม่ต่อเนื่องกันขาดกำลังคือสมาธิจิตของเรายังตั้งมั่นไม่พอขาดกำลังคือปัญญาความสอดส่องวิจัยวิจารณ์ของเรายังไม่ทั่วถึงยังไม่เพียงพอถ้าหากเราทั้งหลายมาตั้งสติศึกษาตามหลักสูตรที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในมัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางรวบรัดย่อเข้ามาก็คือศีลสมาธิปัญญา
รวมรับเข้ามาอีกคือจิตดวงเดียวสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาในจิตถ้าเราทั้งหลายรวบรวมกำลังคือสติสมาธิปัญญาอยู่ในจิตให้จิตของเรามีพลังผลักดันกิเลสทั้งหลายไม่ให้ก่อกวนจิตเป็นอิสระสงบสะอาดเมื่อไรแล้วเมื่อนั้นจิตจะเบือนหน่ายจะคลายออกซึ่งขันที่เคยอยู่เพราะเหตุใดเพราะมารู้ตัวว่าเราหลงเราเข้าใจผิดเราสำคัญผิดเราถือผิดกลายเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถูกต้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางออกจากทุกข์มีอยู่แต่เราไม่ได้เดินดำเนินให้ถูกต้องไม่ได้เอาใจใส่ถึงรู้แล้วแต่เราไม่อะไรทำให้สมเหตุสมผลพอที่จะรู้ได้พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะสะอาดบริสุทธิ์เราทำสักแต่ว่าทำรู้ศึกษาจากสักแต่ว่าศึกษาและกลายเป็นให้ลำบากเปล่าๆไม่ได้ผลเกิดขึ้นท่านหลักกรรมใดที่ย่อหย่อนในละหลวมย่อมไม่มีประโยชน์ย่อมมีโทษเหมือนกับจับหญ้าคาไม่มั่นแล้วดึงมาย่อมบาดมือสมณธรรมที่เราไม่ทำจริงจังให้เห็นจริงเห็นจังเกิดความเบื่อหน่ายเข้าใจผิดว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วภาวนาก็ภาวนาแล้วรักษาศีลก็รักษาแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นได้อะไรก็เลยเหินห่างจากการปฏิบัติทอดทิ้งนี่เริ่มแทนที่จะมีความเห็นชอบกลับมีความเห็นผิดเพราะเราไม่ได้ทำให้จริงไม่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจะทำอะไรให้มีสัจจะจะพูดอะไรก็ให้มีสัจจะคิดอะไรก็ต้องระมัดระวังกายก็ดีวาจาก็ดีจิตใจก็ดีชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้ปฏิบัติชอบนี่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติอุปถัมภ์อุปถากเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เคารพต่อพระธรรมถ้าหากเราทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติในธรรมที่พระองค์ทรงรักทรงได้มาโดยการเสียสละเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงได้เกิดขึ้นถ้าเห็นสาวกองค์ใดเสียสละทุ่มเทเคารพต่อธรรมจริงๆพระองค์จะดีใจแค่ไหนเพียงไรที่เห็นเราทั้งหลายปฏิบัติที่ถูกต้องเหมือนกับอาจารย์เห็นลูกศิษย์เห็นมีความเพียรพยายามอยู่ในโอวาทตั้งใจปฏิบัติดีจนสามารถรู้ทั่วถึงธรรมในการปฏิบัติหรือพ่อแม่เห็นลูกอยู่ในโอวาทประพฤติปฏิบัติดีได้ผลปรากฏตามเป้าหมายที่พ่อแม่ตั้งใจไว้จะต้องย่อมมีความยินดีและทะนุถนอมรักใคร่บุตรของเราด้วยความปลื้มใจเพราะความได้ดีเป็นผู้ปฏิบัติดีของเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระองค์ทรงประทานธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาอบรมมาสั่งสมบารมีมาสละทุกสิ่งทุกอย่างเอาความสุขเอาชีวิตเอาสรีระร่างกายเป็นเดิมพันกว่าจะได้มากว่าจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่ได้โดยง่าย
เราทั้งหลายเกิดมาได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องเสียสละโดยไม่ต้องดิ้นรนก็ได้ยินได้ฟังเราเห็นว่าได้มาโดยง่ายๆก็เลยไม่แปลกใจไม่สลดสังเวชใจไม่สะกิดใจไม่เป็นของแปลกแล้วฟังเมื่อไรก็ได้ปฏิบัติเมื่อไรก็ได้ก็เลยปล่อยให้การเวลาหมดไปเพลิดเพลินไปแต่ผู้รู้ทั้งหลายพินิจพิจารณาสอดส่องเห็นความเจ็บความจริงในข้อนี้แล้วพระธรรมที่จะปรากฏเกิดขึ้นได้ในโลกไม่ใช่เกิดขึ้นได้ทุกสมัยทุกการทุกเวลาหรือทุกสถานที่หรือทุกบุคคลเกิดขึ้นได้โดยยากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากเมื่อมีขึ้นอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายแต่ควรทะนุถนอมควรศึกษาควรได้มาเป็นสมบัติของเราอันสิ่งที่หายากเพราะสิ่งที่หายากนั้นมีคุณค่าอันสูงมีประโยชน์มหาศาลแก่เราทั้งหลายเราควรตั้งใจปฏิบัติโดยความเคารพโดยความตั้งใจอย่าสักแต่ว่าทำเพราะเครื่องมือการปฏิบัติก็มีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะทำได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเราทั้งหลายอย่าเป็นผู้มีความประมาทถ้าเราเป็นผู้ประมาทปล่อยอารมณ์อยู่เราจะเสียใจภายหลังเราจะไม่มีหนทางที่จะออกจากทุกข์ได้เลยเพราะผู้ที่จะออกจากทุกข์ได้จะต้องอาศัยความเพียรที่พระองค์ทรงตรัสวิริยนะดุกรรมเจติเราจะพ้นจากทุกข์ได้ด้วยความเพียรเท่านั้นไม่มีใครเลยนั่งนอนนอนกินอยู่อิ่มท้องแล้วก็พ้นจากทุกข์มีแต่ประกอบความเพียรพยายามแม้แต่พระองค์ยังทรงไปชนอยู่อริยสาวกทั้งหลายเมื่อบารมียังอ่อนยังไม่แก่กล้าไม่ได้สำเร็จง่ายเหมือนกับองค์อื่นๆท่านผู้มีแก่กล้าท่านก็สำเร็จได้ด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยความอดทนด้วยความให้ต่อเนื่องตามลำดับจึงได้บรรลุจึงได้สำเร็จถ้าคนที่ไม่ทำให้ต่อเนื่องด้วยความเพียรพยายามอดทนแล้วก็ตกอยู่ในสภาพพักพวกแห่งพยามารจูงไปลากไปท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยไปเป็นบริษัทบริวารของพยามารไม่ได้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายควรสละมารเสียมาเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้ามารคืออะไรอยู่ที่ไหนท่านว่ามารห้าขันธมารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราตกใต้อำนาจกลัวแต่ขันธ์อันนี้ลำบากกลัวแต่ขันธ์อันนี้ชำรุดทรุดโทรมกลัวแต่ขันธ์อันนี้จะทุกข์กระเทือนแล้วนั่นถูกมารจูงไปแล้วกิเลสมารอารมณ์ที่เราหลงขันธ์อันนี้ไม่รู้ความจริงจิตใจที่เศร้าหมองอันนี้เราไปด้วยความอยากด้วยอกุศลกรรมทำทั้งหลายเป็นมารทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลสิ่งใดที่ทำจิตใจสร้างหมองกิเลส1,500ล้วนเป็นมารทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรระมัดระวังให้พ้นจากบ่วงแห่งมารเหล่านี้ให้มันได้โดยฐานะเราที่เป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นผู้พุทธบริษัทของพระองค์พระองค์มอบอาวุธอันทันสมัยให้เราสามารถจะเอาชนะได้เราควรใช้ฝึกเพลงอาวุธใช้ให้ดีเพื่อจะได้ชนะศัตรูคือมาไม่ให้ร่างฐานความสุขของเราความสงบของเราให้จิตใจของเรามีความแช่มชื้นเยือกเย็นตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามสอบส่องพินิจพิจารณาปฏิบัติตามต่อจากนี้ไปตั้งใจนั่งต่อไปอีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน